ักช่องเรามากขนาดนี้แล้วก็รักเรามากขนาดนี้อืมมีคนติดตามเราเยอะขนาดนี้ไม่ก็ดีค่ะแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานค่ะเห็นว่าบอกว่าปฏิทินนี่หมดก่อนเกินคาดเลยใช่ค่ะได้ข่าวว่าแจกไม่พอทุกวันใช่ค่ะค่ะปีใหม่แทนเราไปไหนมาบ้างคะไปพัทยามาค่ะแต่ว่าค่ะแต่ว่าก็เขาดาวก็ไม่ได้สนุกมากเพราะว่าป่วยค่ะส่วนใหญ่ก็นอนส่วนใหญ่ไปกับใครไปกับครอบครัวค่ะทำไมถึงเลือกไปพัทยาคะมีบ้านอยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนอะค่ะเพราะว่าความจริงตอนแรกจะไปหัวหินแต่ว่าน้องคนเล็กไปก็เลยเอาไปพัทยาก็ได้ปีนี้มีแพลนที่จะทำอะไรใหม่ๆบ้างไหมเอ่ยช่องบอกให้ฝึกตีกอล์ฟค่ะบทต้องแบบบทเรื่องแบบต้องตีกอล์ฟอย่างนี้ไม่ค่ะมันมีงานแบบว่าเป็นงานโปรโมทของช่องที่ต้องไปตีกอล์ฟไม่มีใครตีเป็นเลยแต่ความจริงอยากเล่นได้ลองฝึกบ้างแต่ว่ายังไม่มีเวลาจะฝึกแบบจริงจังขนาดนั้นใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะพยายามให้จริงจังงานนะคะตอนนี้มีติดต่อมาเยอะแค่ไหนละครใหม่ยังไม่มีค่ะมีรอที่รอถ่ายคือวันนี้ที่รอคอยแล้วก็หนังก็คือห้องหุ่นกำลังจะปิดกล้องค่ะคิวยาวไปถึงกลางปีหรือยังคะพอหลายคนคิวยาวไปถึงกลางปีแล้วไม่ทุกคนจะบอกว่าคิวแน่นใช่ไหมไม่แน่นนะอยากแน่นค่ะเออยังจ้างได้อยู่ใช่ค่ะจ้างค่ะรับค่ะว่างเรื่องหัวใจกับพี่เวียนะคะยังไงเห็นพี่เวียบอกว่าเหมือนแบบไม่มีความซ้อนท้ายไปปลายอะไรสักอย่างอ๋อพี่เขาไปกับเพื่อนๆนี่ค่ะอยู่พัทยาเขามีมาชวนมีอะไรไหมคะตอนปีใหม่ไม่มีค่ะแก๊งเราค่อนข้างจะกระจัดกระจายค่ะช่วงปีใหม่เพราะว่าไม่ได้นัดกันก่อนแล้วก็พอรู้ว่าแต่ละคนจะไปไหนจะไปไหนทุกคนก็มีแพลนของตัวเองแล้วใช่ค่ะปีใหม่แล้วก็ยังมีข่าวของผู้ชายคนเดิมๆอยู่ค่ะเรียนเลยไม่ซีค่ะพี่ไม่เบื่อหรอเอาคนใหม่คนใหม่ยังไม่มีอ่ะก็ยังเป็นคนเดิมอยู่แต่คนเดิมแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะพูดว่าแบบเนี่ยมีคนใหม่มาจีบอะไรอย่างนี้ยังไม่มีเลยค่ะรออยู่นะคะหรือว่าต้องหาก่อนคะช่วงนี้ก็หาอยู่ไว้ก็ไม่ได้หาค่ะชิลๆมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีกับพี่กับน้องค่ะอยากมีเป็นตัวเป็นตนไหมคะจะได้ตัดความรำคาญคนนี้ไปเลยไม่อยากค่ะรักชีวิตสละค่ะมีคนเข้ามาจีบไหมหรือว่าไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะพี่ว่างลืมเราไม่ได้ปิดตัวเองอะไรนะไม่ค่ะไม่แต่ว่าหนูว่าเพราะว่ามีข่าวนี่แหละทุกคนอาจจะแบบเข้าใจว่าความจริงไม่โสดค่ะโสดนะคะแต่พูดอย่างนี้เหมือนแบบว่าอยากมีหนุ่มๆเข้ามาในหัวใจอยากมีคนคุยด้วยเหงาแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนคงไม่เอาค่ะทำไมไม่เอาเป็นพี่เบียร์เลยนะคะพี่เบียร์เป็นพี่อ่ะยังให้หนูจีบสาวให้อยู่เลยอ่ะจริงๆใครเอ่ยคนในวงการหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะแต่ว่าตอนนี้สถานะยังโสดอยู่แน่นอนโสดอยู่แน่นอนค่ะสนิทมากโอเคไหมโอเคค่ะ